ก็มาดูโหราศาสตร์ไทยนะจากที่รู้จักกันก็ว่าก็เวลาเกิดไม่น่าจะเพี้ยนนะจากที่เล่ามาแต่ว่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามันถ้าทายออกมาแล้วมันค่อนข้างตรงหมดเลยก็ถือว่าเวลาเกิดตรงเวลาผูกดวงเนี่ยก็ใช้ไอ้เว็บไมโหราเนี่ยแหละแต่ก่อนใช้พยากรณ์แต่ก่อนก็มีที่เป็นโปรแกรมผูกดวงนะที่อยู่ในคอมที่เป็นโปรแกรมแบบใช้ในคอมแต่หลังมาใช้ผูกจากหน้าเว็บอ่ะง่ายดีแล้วก็สะดวกดีก็ใช้ของไมโหราอยู่ประจำเนี่ยก็ยกเครดิตให้เขาก็คือมาใช้เว็บเขาผูกดวงก็ให้เครดิตเขาเวลาผูกดวงเนี่ยก็ของผมก็ใช้แบบพระเวทโหราศาสตร์พระเวทโหราศาสตร์พระเวทก็เป็นโหราศาสตร์ของอินเดียของพระตะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวีดิกเอทโทรจีหรือโหราศาสตร์พารตะก็คือโหราศาสตร์อินเดียแหละผมจริงก็ของโหราศาสตร์ไทยจริงๆก็ลากฐานมาจากอินเดียแหละแต่เขาก็คงเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไทยนะทำนองนั้นแหละแต่ความจริงก็มาจากอินเดียนะผูกดวงก็กรอกวันเดือนปีเกิดจังหวัดเกิดไปแล้วก็ทายปรับเวลาให้มันตรงก่อนในราจรนะวันนี้วันที่16ตุลาเดี๋ยวปรับใหม่เดี๋ยวปรับใหม่ก่อนที่ผูกมันก็จะมีมาให้เลือกนะปฏิทินสุริยาตปฏิทินนาราวิถีนะผมใช้นาราเหนือราหูใต้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจซะทีเดียวแต่เป็นถ้าเป็นราหูของอินเดียหรือราหูของสากลก็เฮ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นเกตของอินเดียกับเกตของสากลก็จะเป็นเหมือนกับหางของราหูอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่อธิบายไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจก็ผมไม่รู้จะอธิบายไปแต่ก็มาใช้เกตแบบของไทยที่คำนวณด้วยสุริยะแล้วก็บางทีก็ตัดดาวเกตทิ้งไปเลยใช้ยากเกินเลยเนี่ยใช้แล้วไม่ได้เรื่องไม่รู้ว่าดาวเกตให้ผลอะไรบ้างเนี่ยผิดถูกเพราะว่าเป็นดาวกระตุ้นเป็นดาวเทวดาดาวอะไรก็ไม่รู้เวลาผูกมาก็จะเห็นว่าเกิดวันอาทิตย์ที่10นะมันบอกวันเกิด
แต่ไม่ตรงกับวันเสาร์แรม6ค่ำเพราะอะไรเพราะว่าอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังเวลาไปดูดวงเนี่ยถ้าเป็นแบบดูดวงเนี่ยยังไม่นับเป็นอีกวันนึงหมายถึงว่าไอ้วันยังไม่นับเป็นอีกวันนึงก็คือยังไม่เป็นวันอาทิตย์หมายถึงว่าเป็นวันที่10แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นแต่ไม่เป็นวันจันทร์นะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอีกวันนึงก็ต้องย้อนกลับไปเป็นวันที่9ไม่ใช่แบบนั้นก็คือไม่นับไม่นับเป็นวันศุกร์ไม่นับเป็นวันอาทิตย์ยังเป็นนับเป็นวันเสาร์อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนวันนะเวลาผูกดวงเข้ามาก็จะมาดูว่าดาวมีมีดาวเดินหน้าถอยหลังอะไรหรือเปล่าก็มาดูตารางดาวหรือว่ามีดาวสาวเดินเสิร์ชอยู่ดวงเดียวแล้วก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในนาวางโคตมเป็นนาวางขาดด้วยแล้วก็ติดนาวางพิษอีกทีนึงด้วยติดเลือดพิษดาวพฤหัสบดีถ้าเรามาดูตำแหน่งก็จะเป็นเกษตรอันนี้ก็อันนี้จะข้ามแล้วไม่งั้นคนไม่งั้นไม่รู้เรื่องก็มาดูดวงเพราะถ้าดูพูดแบบวิชาการพูดแบบไล่ที่มาที่ไปมันจะยากไม่มีความรู้มันจะไม่รู้เลยแต่ไม่มี ABC มาเลยมันจะไม่รู้เลยถ้ามี A B C มาแล้วมันจะง่ายยักษ์คณาผูกมาลัคนาอยู่ราศีพิจิกก็จะเป็นคนพิจิกก็จะเป็นคนราศีพิจิกคนที่มีลัคนาราศีพิจิกไม่ใช่ราศีที่เราอ่านตามหนังสือพิมพ์ที่เป็นแบบว่าใช้ดาวอาทิตย์เหมาหลวงอันนี้เป็นลัคนาเหมือนดาวประจำตัวจะเป็นดาวอังคารเกษตรประจำพิจิกดาวประจำตัวเนี่ยนะดูดาวอังคารก่อนดาวประจำตัวเป็นดาวเกษตรนะฮะอยู่ประจำที่ดาวที่แทนเรื่องตลกเลข3เนี่ยแทนอังคารแต่ว่ามันเขียน3มันเขียนเลข3ไทยนะไม่ใช่อารบิกใครก็ไม่รู้เป็นคนคิดระบบอักษรไทยแล้วก็เลขไทยนะถ้าเขามาดูโหราศาสตร์ไทยเขาเอาเลขเข้าไปใส่แทนดาว1อาทิตย์อย่างเงี้ย2จันทร์3อังคาร4พุธ5พฤหัสดาวประจำตัวเป็นเกษตรนะแสดงว่าดาวประจำตัวเองดาวตนุเป็นเกษตรดาวตนุแปลว่าร่างกายก็คือแปลว่าตัวเราทั้งตัวเลยก็คือที่เดินได้ที่วิ่งได้ที่กินได้เนี่ยก็คือเราร่างกายเราทั้งหมดร่างกายก็คือความเป็นตัวตนของเราทั้งร่างกายทั้งความคิดทั้งจิตใจนะเป็นเกษตรแสดงว่าตัวปกติก็จะเป็นคนสุขภาพดีเป็นคนร่าเริงนะแล้วก็ถ้าพบตนุมีความเข้มแข็ง
คุณสมบัติในการที่จะต่อสู้กับชีวิตก็จะมีสูงขึ้นหรือคุณสมบัติในเรื่องการในเรื่องพลังงานชีวิตก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็เป็นดาวอังคารเป็นเกษตรด้วยแสดงว่าเจ้าของมือก็จะขยันนะแล้วก็พอเรามาดูดาวอังคารเราก็มาดูในลูกระวางนะดาวอังคารอยู่ที่7องศานะราศีพิจิกก็จะไปตรงกับลูกระวางพุธลูกระวางที่เขียนด้วยเลข4ข้างในนะก็คืออยู่ในลูกระวางดาวพุธนะถ้าเราพิจารณาสภาพนะก็คือจะใช้ดักก็จะใช้หลักดาวที่เป็นคู่มิตรคู่เป็นมิตรเป็นศัตรูกันแต่ระบบของพาราตะเนี่ยจะไม่เหมือนของไทยนะความจริงดาวอังคารเนี่ยเป็นศัตรูกับดาวพุธแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นกลางกับดาวอังคารดังนั้นการที่ดาวอังคารสถิตอยู่ในระวังพุธเนี่ยไม่รับผลดีมากเท่าไหร่ได้รับผลดีเพราะว่ามันเป็นเกษตรหมายถึงว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ประจำถิ่นฐานมันเป็นเกษตรแต่ในโลกระวังเนี่ยทำให้ยังไม่ได้รับผลเต็มที่เนี่ยก็คือมันเป็นกลางแล้วก็คือเป็นลูกระวางของราศีกันเนี่ยเหมือนดาวอังคารมีคุณสมบัติของราศีกันเนี่ยที่เป็นในลูกระวางเนี่ยดังนั้นคุณสมบัติชีวิตคุณสมบัติร่างกายบุคลิกภาพนะก็จะเป็นมีลักษณะของดาวพุธติดมาด้วยนะก็คือจะมีคุณสมบัติสองอย่างประมาณเป็นคนอังคารแล้วก็มีดาวพุธเข้ามาด้วยเพราะดาวอังคารที่ตาเป็นดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ระหว่างของราศีกันถ้ามองลึกถ้ามองจริงๆก็จะเป็นคนราศีพิจิกเงี้ยพิจิกแต่ว่าก็มีกันมาด้วยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนพิจิกปนกันเป็นพิจิกภายนอกแต่ลึกๆมีกันเข้ามาจริงดาวราศีกันเป็นดาวเป็นราศีที่ขยันเพราะว่าราศีกันเป็นดาวพุธพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ในลูกที่เป็นดาวางมันจะเป็นสีเขียวให้อยู่ตรงนี้เห็นว่ามันจะมีขีดเขียวให้ซึ่งการมีขีดเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าลูกดาวางอะไรอุปกรณ์จันทร์หรือเปล่าไม่รู้นะคือมันก็จะให้ผลค่อนข้างดีในลูกระวังมันจะให้ผลค่อนข้างดีนะแต่ในลูกตัวดาวมันทำให้ไม่ได้เต็มที่ไงเพราะมันดาวคู่เป็นดาวเป็นกลางกับเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวคู่ศัตรูของพาราตะมันจะสับสนนิดนึงก็คืออังคารเป็นอังคารเป็นศัตรูกับพุธแต่พุธเป็นกลางกับอังคารอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเหม็นขี้หน้าเราแต่เราไม่เหม็นขี้หน้าเขาอะเขาเกลียดเราแต่เราเป็นเหมือนดาวองคารเนี่ยดาวองคารเกลียดดาวพุธแต่ดาวพุธเป็นกลางกับดาวองคารไม่ได้เกลียดไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นมิตรอะไรเงี้ยเหมือนโดนเกลียดอยู่ฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยแล้วเป็นอังคารก็เป็นพ่อค้า
เอ้ยอังคารเป็นทหารอังคารเกลียดพ่อค้าแต่พ่อค้าไม่ได้เกลียดทหารเอาง่ายๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเราพูดเนี้ยมันก็เราก็เอามาทายไม่รู้เรื่องแบบพูดในเชิงวิชาการพูดในเชิงปรัชญาพูดในเชิงอะไรเงี้ยมันทายไม่ได้มันเยินเยอนะแล้วมาดูเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเรามาดูลึกๆเนี่ยก็หมายถึงถ้าเรามาดูเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะก็คือเป็นคนเนี่ยชอบไปหาโชคลาภถ้าอาศัยแบบดูเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนสุขภาพดีร่าเริงแจ่มใสสุขภาพจิตดีนะทุกเศร้าได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หายเศร้าป่วยได้ไม่นานเดี๋ยวก็หายป่วยอะไรอย่างเงี้ยอายุมักจะยืนด้วยเพราะว่าตนุเป็นเกษตรแล้วก็บุคลิกนิสัยก็จะเป็นคนชอบไปหาเงินหาทองเนี่ยครับเอาแบบเนี่ยทายแล้วเนี่ยตนุเป็นเกษตรแล้วก็ลึกๆ ก็จะได้ลักษณะของราพะเข้ามาด้วยแต่ในลูกนวังนี้ไม่มีตำแหน่งแต่มันก็ในลูกนวังมีอังคารสนิทแนบแน่นอยู่ถ้าเราไม่รู้ลูกนวังถ้าผูกแบบดวงนวังก็จะมี3-6อยู่ค่อยว่ากันอีกทีดาวอังคารคุณเป็นดาวอริด้วยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวอริแล้วก็อริเนี่ยก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจำเรื่องอริประจำภพอริของคุณก็มาอยู่กับตนุดาวอริเป็นดาวเสียอริแปลว่าอุปสรรคเนี่ยแปลว่าหนี้สินแปลว่าศัตรูแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลว่าอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเข้ามาอยู่กับตนุแล้วอุบัติเหตุเนี่ยเข้าถึงตัวชีวิตมีอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุทางการเงินก็ได้อุบัติเหตุทางการงานก็ได้หรือเป็นคนสร้างศัตรูสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาเองก็ได้แล้วก็ดาวอลีมันเป็นเกษตรด้วยนะแสดงว่าเป็นคนมีประสักมากแล้วก็เป็นคนมีอุบัติเหตุที่ค่อนข้างแรงนะเนี่ยอลีแปลว่าดูการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโลกก็เป็นโลกดาวอังคารนะดาวอังคารแทนการแทนความเจ็บป่วยนะโลกที่เกิดขึ้นจากน้ำร้อนลวกไฟไหม้นะของมีคมนะแล้วก็อุบัติเหตุที่เป็นรถชนอะไรเงี้ยเป็นพวกดาวอังคารทั้งหมดนั่นก็ชีวิตก็มีลำหักลำโค่นนะนะเพราะว่าดาวอังคารมันเป็นดาวอุบัติเหตุแต่ว่าการที่ว่ามันเป็นดาวเกษตรด้วยมันก็ได้รับผลดีแต่ผลดีจากดาวอังคารเต็มที่เลยนะลัคนาพิจิกแล้วก็มีดาวอังคารเป็นเกษตรประจำตัวมันแต่ข้อเสียของมันก็คืออริมันเข้าอ่ะมันเหมือนอริเข้าตนุ
นะฮะหมายถึงเข้าตนุถ้าทายก็คือเป็นคนสุขภาพจิตดีแข็งแรงแต่นานๆป่วยทีแล้วป่วยหนักด้วยอะไรเงี้ยนานๆมีบัติเหตุทีแล้วก็บุคลิกลักษณะก็จะออกดาวอังคารด้วยนะเป็นคนเป็นคนมีความกล้าเป็นคนมีความขยันเป็นคนมี energy สูงเพราะดาวอังคารเป็นดาวแห่งการเริ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนถ้าทำอะไรก็ทำเต็มที่ปกติก็จะขยันในเรื่องที่อยากทำนะไม่ได้ขยันทุกเรื่องต่อมาเรามาดูว่าฐานะเจ้าของฐานะเจ้าของดวงเนี่ยจะหารายได้จากทางไหนนะแล้วก็มาดูลาภะแล้วเรามาดูอาชีพการงานก่อนอาชีพการงานก็จะมาดูดาวกรรมะนะคนเราเกิดมาก็ใช้เวรใช้กรรมเกิดมาก็ต้องทำงานเกิดมาก็ต้องมีกรรมะบางคนเกิดมาไม่ค่อยมีกรรมก็ไม่ต้องทำงานไม่มีกรรมะเป็นอาชีพการงานแล้วเป็นการงานก็คืองานที่เป็นงานประจำคืองานที่ทำงานโรงงานเป็นลูกจ้างงานบริษัทอะไรเงี้ยกรรมะจะแทนพวกนี้กรรมะก็จะใช้ดาวอาทิตย์ดูกรรมะดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปอยู่ไหนดาวอาทิตย์ไปอยู่ประดุมพระอาชีพการงานไปตรงกับดุมพระกับดุมพระแปลว่าความร่ำรวยแปลว่าฐานะแต่เราดูเรื่องงานเราดูเราเอาเรื่องงานเป็นหลักเราจับดาวกับดุมพระเป็นเรื่องงานแสดงว่าอาชีพการไม่ได้แปลว่าอาชีพการงานร่ำรวยนะทำให้มีฐานะร่ำรวยนะกรรมะไปกับดุมพระไม่ได้แปลว่าอาชีพการงานทำให้ร่ำรวยนะหมายถึงว่ากรรมะกระดุมพระเนี่ยดาวกรรมะไปกระดุมพระเนี่ยอ่านแบบนี้มันจะผิดกรรมะไปกระดุมพระแสดงว่างานเยอะงานมากรวยงานไม่ใช่ทำงานแล้วรวยเป็นคนมีอาชีพเยอะเป็นคนมีงานอดิเรกเยอะเป็นคนมีภาระความรับผิดชอบหน้าที่เยอะนะกระดุมพระกระดุมพระไปไม่ใช่กรรมะไปกระดุมพระกระดุมพระแปลว่ารวยนะแต่เป็นอาชีพแต่รวยอาชีพการงานไม่ได้รวยเงินมีหน้าที่เยอะมีตำแหน่งเยอะทำหลายมีงานเยอะมีอาชีพหลักหลายอาชีพก็ได้อะไรเงี้ยมีหลายอาชีพก็ได้นะเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอาทิตย์นี่ก็เป็นดาวให้พลังงานอีกโดยการก็จะเป็นคนขยันทำอาชีพการงานนะแล้วก็ในตัวดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะได้ลูกนาวางที่เป็นดาวอังคารดาวอาทิตย์ตัวเนี้ยนะครับลูกระหว่างอังคารดาวอาทิตย์จะเห็นได้ว่ามันอยู่ในลูกระหว่างที่เป็นเลข3นะก็หมายถึงว่าเลข3เนี่ยมันคือดาวอังคารน่ะความจริง
ก็เป็นลูกระวางมิตรดาวอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยนะค่อนข้างที่จะดีอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธนูนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยราศีธนูครอบเป็นเกษตรมีดาวที่เป็นดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรนะโดยปกติอาทิตย์จะเป็นมิตรกับพฤหัสอยู่แล้วนะก็คือเป็นคู่ครูบาอาจารย์กันนะเป็นทั้งคู่มิตรของไทยแล้วก็ของพารตะทั้งของอินเดียดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีธนูจึงเป็นดาวอาทิตย์ที่ให้คุณแล้วก็ดาวอาทิตย์อยู่ในลูกระวางอังคารก็ถือว่าเป็นตำแหน่งให้ที่ให้คุณก็คือกษัตริย์ดาวอาทิตย์เป็นราชาคู่กับทหารนะทหารราชาไม่มีทหารก็ไม่รู้จะปกครองยังไงเนี่ยไม่รู้จะตีเขายังไงแล้วก็ไม่รู้จะปกจะรักษาอำนาจไว้ยังไงนะกษัตริย์ก็ต้องคู่กับทหารเป็นธรรมดาอำนาจจะมากจะตีเป็นมองโกเลียเป็นเจงกิสคานหรือจะอะไรก็อาศัยทหารนั่นแหละนะนั้นจึงเป็นคู่มิตรโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูด้วยคู่ศัตรูของไทยแต่เป็นคู่มิตรของพารตะเป็นคู่มิตรแท้ๆด้วยนะก็เป็นอาทิตย์ในนวังพิจิกบางทีก็ไอ้สองตัวนี้ก็กวนๆอยู่ทหารกับราชานี่แม่งพอๆกันนะบางทีก็ทหารก็กบฏได้เหมือนกันนะทหารขึ้นเองก็ได้นะทหารปลดราชาได้อำนาจพอๆกันทหารกับราชาแล้วก็ดาวกรรมะดีมากดีมากก็คือเหนื่อยมากด้วยมีอาชีพเยอะมากมีภารกิจหน้าที่การงานเยอะมากทำหลายอาชีพมากแต่ไม่ได้แปลว่ารวยนะกระดุมพระแปลว่าสมบัติแปลว่าฐานะไม่ได้แปลว่าตรงนี้จะทำให้รวยนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนบางคนอ่านโอ้กระดุมพระไอ้กรรมะกระดุมพระอาชีพการงานทำให้รวยไม่ใช่เห็นกรรมะไปกระดุมพระจนกันมาหลายรายแล้วก็พี่เพราะดูมันดาวในภพกระดุมพระมันมีแล้วก็ดูเรื่องการงานดีละแต่ว่าเรามาดูว่าไอ้มันก็มาอยู่กับไอ้ดาวการงานเนี่ยมันก็มาอยู่กับดาวอีกมันก็จะมาอยู่ได้อีกดาวอีก3ดวงเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยจะมาอยู่กับดาวเสาร์ดาวมฤตยูเนปจูนไงก็คือในห้องเนี่ยฉันมีกันอยู่4คนน่ะเราก็มาดูว่าไอ้ที่ดาวที่มันอยู่4ดวงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างเนี่ยมันอยู่กัน4ดวงว่าจะมันมีดาว4ดวงอยู่ในราศีธนูก็จะมีอาทิตย์
มีเสาร์มีมฤตยูเนปจูนนะดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีเดียวกันเนี่ย1กับ7เนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะแล้วเป็นศัตรูกันจริงๆด้วยนะเป็นคู่ศัตรูแท้ๆเลยนะดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์แล้วก็เป็นดาวศัตรูกับดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เป็นกษัตริย์นะดาวเสาร์เป็นประชาชนเป็นคนลากหญ้านะฮะกษัตริย์กับประชาชนนี่บางทีก็เข้ากันได้บางทีก็กดได้บางทีก็กดไม่ได้เนี่ยดาวเสาร์นี่เป็นดาวขี้ข้าเป็นคู่ศัตรูทางธรรมชาติเราก็มาดูว่าถ้ามันมาอยู่กับดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์มาจากอะไรแต่เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูแล้วมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยความสอดคล้องว่าดาวเสาร์เป็นดาวสาชะดาวสาชะคือดาวเสาร์สาชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารการค้าขายการภาษาพูดภาษาเขียนก็คือเป็นคอมมูนิตี้ก็คือการสื่อสารน่ะทั้งหมดเลยทุกรูปแบบเลยทั้งการพิมพ์ Facebook ทั้งการตอบแชทตอบไลน์ทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นการเดินทางใกล้ๆด้วยดาวสาชาเนี่ยมาอยู่กระดุมพระสาชาแปลว่าเพื่อนนะหรือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือมนุษยสัมพันธ์นะสาชากระดุมพระแสดงว่าเป็นคนรวยเพื่อนหรือเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วๆไปเนี่ยเป็นคนมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารนะแปลว่าความสามารถในการโฆษณาความสามารถในการประชาสัมพันธ์ความสามารถในการได้เงินจากการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวนายเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางนะสูงหมายถึงว่าไอตัวเนี้ยสาช้าแปลว่าตัวเนี้ยแต่ว่ามันกระดุมพับแปลว่ามีมากแต่ว่ามีตัวเนี้ยมากมีความสามารถสูงในการติดต่อสื่อสารมีความสามารถในการเป็นตัวหน้าในหน้าไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วรวยนะแต่ว่ามีเป็นกระดุมพับก็คือรวยในตัวเนี้ยรวยในตัวสาช้าเนี่ยก็คือมีความสามารถสูงดาวเสาร์มันได้เป็นกระดุมพระก็จริงแต่ลึกๆเนี่ยมันก็จะได้ลูกนาวางที่เป็นนิดดาวเสาร์อยู่ในลูกนวางราศีเมษอ
ดาวเสาร์อยู่ในดาวเสาร์อยู่ในราศีดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์อยู่ในนาวาอังคารนะฮะดังนั้นก็ไปความจริงมันก็ไปลดทอนในตัวนี้ลงไปด้วยนะถึงจะเป็นคนมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีแต่เอาจริงๆลึกๆอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอยากจะมีเพื่อนมากเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะความจริงลักษณะของสาช้าของดาวเสาร์เป็นการเก็บตัวนะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งการจำกัดนะไม่ให้มีพรรคพวกเกินไปไม่ให้มีเพื่อนฝูงมากไปมีอยู่ในแค่วงจำกัดเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยไม่ได้ไปคบคนมากมายมหาศาลขนาดนั้นแต่ดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่กับดาวอาทิตย์เหมือนอ่าน27รวมกันนะก็คือเป็นกรรมะถ้าอ่านแบบนี้ก็คือจะเป็นกรรมะบวกสาชะนะก็จะได้กรรมะสาชะอาทิตย์แทนกรรมะนะดาวเสาแทนสาชะอาทิตย์แทนกรรมะดาวเสาแทนสาชะแต่ก็คือ1กับ7มาอยู่รวมกันลงแน่1กับ7นะอันนี้ก็แสดงว่านะเป็นคนมีอาชีพการงานอาชีพหลักอาชีพประจำเป็นงานติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะงานโฆษณานะงานประชาสัมพันธ์งานที่ใช้การสื่อสารเป็นหลักการเขียนการพูดการนั่งพิมพ์นั่งหน้าคอมอะไรเงี้ยก็จะได้แบบแล้วก็จะเหนื่อยด้วยเหนื่อยในกรรมะแปลว่าเหนื่อยด้วยแสดงว่าเหนื่อยในอาชีพการงานที่เป็นการติดต่อการสื่อสารด้วยแล้วก็ไปเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูด้วยก็ทำแล้วก็มีประสักด้วยทำแล้วก็ติดขัดขัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ราบเรียบถึงจะความหมายคอมโบกันแต่มันก็เป็นแบบทำได้แต่ว่าก็มีประสักเยอะหรือไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือหรืออาจจะต้องทำคนเดียวอะไรเงี้ยต่อมามันก็มีดาวมฤตยูมา
ในเลขชุดนี้ก็1170ก็มีมฤตยูอีกตัวหนึ่งมาแจมมฤตยูตัวนี้ก็จะเป็นดาวพันธุเกษตรราศีกุมพันธุใช้ดาวมฤตยูเกษตรราศีกุมดาวมฤตยูดูยากหน่อยเพราะว่าบัญญัติบัญญางมันคู่มิตรคู่ศัตรูมันไม่มีใครกำหนดเปรียบโจรภูโตคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธงคู่ธาตุอะไรนี่ตัดทิ้งไปเลยมันเป็นดาวที่มันเพิ่งมาค้นพบไงหัวศาสตร์มีมาเป็นพันพันปีไงเขาก็มองเห็นดาวบนท้องฟ้าแค่ถึงดาวเสาร์ไงแต่มฤตยูมันเพิ่งมาค้นพบได้ไม่กี่ร้อยปีนี่เองมันก็ใช้ยากนิดนึงแต่ที่ใช้กันก็จะใช้เอาเป็นเกษตรราศีกุมเกษตรการเกษตรใหม่เกษตรยุคใหม่มันก็จะมาได้ได้ศูนย์เป็นพันธุเป็นมาอยู่รวมกันก็170ไอ้เนปจูนนี่ตัดทิ้งไปก่อนเพราะไม่รู้มีเนปจูนด้วยแต่เนปจูนมันดูยากใช้ยากนะพันธุแปลว่าบ้านแปลว่าที่ดินแปลว่าจิตใจแปลว่าเครือญาติแต่สมัยก่อนเขาก็แทนวัวแทนควายกันเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่มีรถนะมันก็ทายวัวแทนควายนะไปไหนก็ขี่วัวไปอะไรเงี้ยก็คือมีวัวลากเกวียนไปอะไรเงี้ยแทนสัตว์เลี้ยงใหญ่แทนเรือเครื่องบินนะพันธุมากระดุมพระพันธุแปลว่าบ้านแปลว่าที่ดินไปอยู่กระดุมพระแสดงว่ามีบ้านมีที่ดินมากนะมีอสังหาริมทรัพย์มากไม่ได้แปลว่ามีแล้วรวยนะไม่ได้ว่าปีพันธุพันธุรวยนะไม่ได้มีอาจจะมีญาติพี่น้องรวยก็ได้อาจจะแต่จะมีญาติพี่น้องเยอะมีที่ดินเยอะอะไรเนี้ยถ้ามีญาติพี่น้องรวยก็ต้องเป็นกระดุมพระมาพันธุถ้ารวยญาติก็พันธุกระดุมพระพระถ้าเป็นรวยญาติก็อีกรวยญาติคุณก็จะเป็นรวยญาติถ้าญาติรวยก็กระดุมพระมาพันธุนะแล้วก็อย่างนี้ก็มาอ่านว่าเจ้าของดวงเนี่ยมีอาชีพการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติหรือไปเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือทำเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเป็นตัวกลางเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินได้ด้วยสาชะพันธุหรือเป็นคนมีญาติพี่น้องเป็นเพื่อนกันก็ได้ญาติพี่น้องเป็นเพื่อนกันหรือมีพ่อแม่เป็นเพื่อนก็ได้หรือมีความสนิทชิดเชื้อกันระหว่างญาติระหว่างพ่อแม่กับตัวเองก็ได้เป็นคนที่ใกล้ชิดสาชาพันธุถ้าอ่านกลับกันเป็นดาวเสาร์นะถ้าใช้พันธุเป็นดาวเสาร์ก็จะดีขึ้นก็จะมันก็จะให้ฐานะด้วยนะเพราะแต่ว่าจะไปให้ฐานะ
ไปให้บ้านที่ดินตอนยุมากตอนวัยกลางคนขึ้นไปแล้วใช้เป็นดาวสับต่อมามาดูการหามาดูว่าเจ้าของดวงเนี่ยหารายได้ได้ทางไหนอันนี้ก็ดูเรื่องงานดูเรื่องงานดูเรื่องพันธุดูเรื่องสาชะมาดูลาภะลาภะแปลว่าการลงทุนนะหรือการเก็งกำไรถ้าเป็นอาชีพก็เป็นอาชีพที่เป็นการลงทุนหรือธุรกิจส่วนตัวลาภะแปลว่าธุรกิจนะก็คือเป็นอาชีพที่เป็นธุรกิจเป็นอาชีพที่เป็นการลงทุนเป็นความสามารถทางธุรกิจนะไม่ใช่ลาภะก็ถ้าเป็นอาชีพก็ไม่ใช่อาชีพกินเงินเดือนเป็นอาชีพที่ต้องลงทุนลาภะใช้ดาวพุธนะฮะดาวพุธไปอยู่ไหนลาภะไปอยู่นั้นก็คือเป็นแหล่งที่มาของธุรกิจอะไรเงี้ยลาภะไปสาชะไปสาชะถ้าอ่านแบบชดชนชดก็คือลาภะสาชะนะมีความสามารถทางธุรกิจไปตรงกับการเป็นตัวกลางนายหน้านะการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแต่ว่าเจ้าของมือมีความสามารถทางธุรกิจโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารการทำเป็นตัวกลางเป็นนายหน้านะการประชาสัมพันธ์การทำโฆษณาสามารถหาตังค์ได้สามารถทำให้เกิดกำไรได้นะนะขายบ้านขายที่ดินได้กำไรได้อะไรเงี้ยขายของมีกำไรได้นะลาภะสาชะแล้วก็ตัวดาวลาภะเนี่ยตัวดาวลาภะดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีของดาวเสาร์คือราศีมังกรเป็นราศีของดาวเสาร์แล้วก็เหมือน47เนี่ยเราอ่านคล้ายๆ47นะแล้วก็อยู่ในลูกระวางเสาทีก็คือลูกระวางราศีกุมซึ่งเป็นดาวพุธกับดาวเสาดาวพุธเนี่ยเป็นกลางกับดาวเสาแต่ดาวเสาเนี่ยแต่ดาวเสาเนี่ยเป็นมิตรกับดาวพุธนะก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้า
เป็นชนชั้นแบบปัญญาชนนิดนึงมีสติปัญญาดีมากนะแต่เป็นกลางกับกรรมกรก็คือไม่ดีไม่ชั่วกับดาวเสาแต่ดาวเสาเป็นมิตรกับพ่อค้าอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะดาวเสาอ่ะก็อยู่ในลูกระวางดาวเสาซึ่งเป็นดาวเสาเป็นมิตรกับดาวพุธงั้นลาภะตัวเนี้ยก็มีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์เพราะมันอยู่ในราศีที่เป็นมิตรลูกระวางที่เป็นมิตรหมายถึงว่าทำได้ค่อนข้างสะดวกทำได้ดีทำได้ง่ายมากขึ้นมานะแล้วเวลาทายคนเนี่ยดูว่าสติปัญญาดีไม่ดีบางทีก็จะใช้ดาวพุธดาวพุธเป็นดาวแห่งสมองอะไรเงี้ยสติสัมปชัญญะการพูดการเขียนอะไรเงี้ยความคิดความวิเคราะห์ระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ถ้าไปตรงกับนวังของราศีกุมก็เป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญานะเป็นคนมีความคิดลึกซึ้งนะคิดรอบคอบนะได้ลักษณะความคิดของดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์กลัวที่คิดลึกซึ้งมากแล้วก็ระวังกับความคิดค่อนข้างมากมันก็ช่วยให้ฉลาดช่วยให้รอบคอบเอาง่ายๆก็คือเป็นคนมีความคิดค่อนข้างรอบคอบนะต่อมาดาวพุธตัวเนี้ยมันเป็นดาวตัวเดียวกับดาวมอนะมันก็เอามาดูพบมอนะเลยนะมอนะก็เป็นดาวเสียดาวพุธเป็นดาวเสียด้วยนะเป็นทั้งดาวที่หาตังค์ด้วยดาวเสียด้วยเรียกว่ามีสองหน้าที่แต่ความจริงมันมีราศีกลางวันราศีกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งเอามาแยกอีกทีนึงว่าถ้าดาวดวงหนึ่งมันทำหน้าที่ทั้งสองภพเนี่ยจะแบ่งน้ำหนักยังไงอะไรเงี้ยดาวมอนะดาวมอนะเป็นสาชาดาวมอนะแปลว่าตายแปลว่าไม่เอาก็คือหมดกิเลสตรงไปอยู่สาชาแสดงว่าเจ้าของดวงเนี่ยเป็นคนมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมอะไรเงี้ยอยากอยู่คนเดียวหรือมีเพื่อนน้อยนะหรือมนุษย์สัมพันธ์ไม่ค่อยดีมอนะก็จะไปตรงกับสาชามอนะแปลว่านั่นแหละก็ไปตรงอันนี้ก็คือเป็นคนมีเพื่อนน้อย
ชอบความบางจริงก็ชอบความสันโดษอะไม่ค่อยถ้าเป็นมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นมนุษยสัมพันธ์ด้วยเรื่องอาชีพการงานด้วยเราทำค้าขายกับเขานะก็มีทั้งสองอย่างอยู่คนเดียวแต่เพื่อนพาไปเที่ยวก็ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่ดาวที่อยู่ตรงนี้มันมีเป็นคู่อยู่4-6ดาวที่อยู่ในภพสัตว์ดาวที่ลอยอยู่ในภพสัตว์ช้าก็จะมี4-6ก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์ก็คือ4-6ก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จะเป็นแทนเรื่องปัตตานีดาวศุกร์ก็จะแทนเรื่องวินาศวินาศเนี่ยเข้าสาชักดูวินาศก่อนวินาศเข้าสาชักนะวินาศแปลว่าอุบัติเหตุแปลว่าความพัดพรากนะผิดหวังสูญเสียไปชนพบสาช้าแสดงว่าเป็นคนที่อาจจะมีความเสียหายที่เกิดจากเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เกิดความเสียหายจากการติดต่อสื่อสารนะหรือเป็นคนมนุษยสัมพันธ์แย่มากไปหนึ่งก็ได้นะวินาศเข้าพบที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์แต่วินาศเนี่ยมันก็ไปเข้ามอนนะทำให้เป็นคนพบเสียชนพบเสียกลายเป็นดีก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บมีน้อยนะพบวินาศชนพบมอนะนะแต่ว่าโรคภัยใกล้เจ็บไม่ค่อยมีถ้ามีก็มีแบบรุนแรงเลยเพราะเป็นพบเสียชนพบเสียถ้ามีก็มีแรงเลยถ้ามีก็ป่วยมากเลยป่วยตายเลยนะพบมอนะวินาเป็นมอนะวินาแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเยอะๆเป็นนานๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวศุกร์ก็ดาวศุกร์ตัวนี้แทนวินาศดาวศุกร์ตัวนี้ก็แทนปัตตานีปัตตานีก็เป็นสาชะมีคู่เป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นคู่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็คือเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเพื่อนนะ
เป็นเพื่อนคู่คิดกันอาจจะเป็นคนที่วัยใกล้เคียงกันได้ก็ได้สาชะกับเพื่อนปัตตานีแปลว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็แสดงว่าที่มีหุ้นส่วนในงานในการสื่อสารการติดมีธุรกิจที่เป็นการที่เป็นหุ้นส่วนด้วยนะแปลได้ทั้งสองอย่างหุ้นส่วนการติดต่อธุรกิจไปอยู่สาชะก็จะไปเน้นในการที่เราได้เงินจากการเป็นตัวกลางในหน้าการติดต่อสื่อสารการโฆษณามากขึ้นแล้วก็จะไปเน้นที่มีหุ้นส่วนด้วยปัตตานีสาชะปัตตานีตรงนี้มันก็จะเป็นดาว4กับ6อยู่ด้วยกันปั๊มเดี๋ยวดูดาวศุกร์ก่อนไม่ดูดาวศุกร์ให้ละเอียดดาวศุกร์อยู่ในลูกนวางพุธดาวศุกร์ราศีกันดาวศุกร์เป็นนิดในนวางเฮ้ยดาวแป๊บหนึ่งเป็นอุดเป็นนิดถูกแล้วเป็นนิดเป็นนิดในระวางอยู่ในลูกระวางที่เป็นนิดแต่ลูกระวางเป็นนิดไม่ค่อยนับเท่าไหร่ถ้าในราศีที่เป็นนิดต้องนับมากๆอยู่ในลูกระวางดาวเสาร์ถือว่ามันน่าจะดวงเสียเรื่องคู่ระดับนี้พอดาวศุกร์เป็นดาวความรักอยู่ในราศีเป็นดาวเสาร์แต่ว่าปัตตานีได้กับราพะนะแต่ว่ามีคู่ให้ตังหรือมีคู่ที่มีความสามารถในการทำการค้าหรือคู่เป็นนักธุรกิจก็ได้หรือคู่ให้ตังใช้ก็ได้ราพะตรงกับปัตตานีแต่ว่าดาว4กับ6เนี่ยมันเป็นคู่ธาตุอันนี้ก็กลมกลืนกันแล้วก็เรื่องคู่ก็ไม่ได้เสียมากเพราะมันเป็นดาวสุภเคราะห์ไม่ได้ทำอันตรายมากถ้าจะเลิกก็ไม่มีการตบตีเกิดขึ้นต่อมาก็ดูกระดุมพระนะกระดุมพระก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีอ
กระดุมพระแปลว่าฐานนะจะรวยจะจนก็ดูกระดุมพระเลยเป็นดวงเป็นดาวตัดสินดาวกระดุมพระเป็นดาวเพื่อสวัสดีไปอยู่ราศีมีนเป็นเกษตรดาวกระดุมพระเป็นเกษตรแปลว่ามีเป็นคนมีฐานะดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเกิดมารวยเลยก็ได้อาจจะเกิดมาจนแล้วค่อยๆมีฐานะขึ้นไปก็ได้แต่ไม่ได้หวือหวาแต่สรุปคือยังไงก็ต้องรวยดาวกระดุมพระเป็นเกษตรยังไงก็มั่นคงนะดาวกระดุมพระแปลว่าฐานะดาวกระดุมพระเป็นเกษตรดาวกระดุมพระไปปุตตะนะไปปุตตะก็หมายถึงว่าเป็นคนมีฐานะดีจากการเสี่ยงโชคลาภลอยนะแล้วก็ก็ปุตตะเนี่ยแปลว่าการความก็คือเสี่ยงโชคเนี่ยเสี่ยงโชคก็คือหุ้นหวยลงทุนเสี่ยงๆแล้วก็ลาภลอยบางคนก็มีผู้อุปถัมภ์การเงินระดับเยอะมากให้ตังค์เหมือนลาภลอยเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นเกษตรด้วยนะแล้วก็พวกนี้ทำเกี่ยวกับพวกสถานบันเทิงเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆของติดตัวได้ด้วยนะขายของติดตัวขายของสวยงามเนี่ยขายของเล่นขายของเล็กๆน้อยๆแต่ขายเยอะๆขายหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีเป็นเกษตรแล้วก็ดาวพฤหัสบดีอยู่ในลูกนวังมันด้วยก็คือเลข5เนี่ยอยู่ในลูกนวังเลข5คือเป็นโคตมะก็คือมีตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็แรงกว่าเกษตรอันนี้ให้คุณเต็มที่เลยแต่ว่ามันอยู่ในลูกนวังขาดแล้วก็มันอยู่ในนวังพิษมันอยู่ในนวังมรณะกับเป็นโคตมขาดดังนั้นปกติเนี่ยหาเงินได้เยอะหาเงินได้มากหาเงินเป็นก้อนหลายแสนหลายล้านได้ด้วยนะแต่ว่าบางจังหวะมันเป็นโทษบางจังหวะมันไม่ดีบางจังหวะมันเข้าเนื้ออยากเข้าห้องน้ำเอ๊ะไว้ก่อนแล้วดาวพฤหัสบดีมันเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวที่เป็นดาวให้โชคให้ลาภให้ความสะดวกในนี้ก็รวยได้ง่ายอยู่แล้วตรงๆเลยแล้วก็ปุตตะดาวปุตตะเป็นเกษตรด้วยนะปุตตะเป็นดาวพฤหัสบดีนะเป็นเกษตรแสดงว่าเป็นคนมีลูกแล้วดีอันเนี้ยลูกมีลูกมั่นคงมีลูกก็ลูกเป็นลูกอ่ะลูกถ้ามีลูกลูกสุขภาพจิตดีลูกแข็งแรงลูกสมองดีลูกฉลาดนะ
ปูตากเป็นเกษตรถ้าพูดสรุปง่ายๆก็คือได้ลูกดีนะแต่ว่ามันมีดาวราหูเข้ามาอยู่นะมันก็ทำให้ราหูเนี่ยมันเป็นลุ่มหลงมัวเมาราหูมันเป็นดาวมัวเมานะทำให้หลงผิดหรือทำให้ประมวลผิดนะมันช่วยราหูเนี่ยมันแก้มันทำให้เป็นคนมีความเป็นใจนักเลงแล้วก็ดาวพฤหัสจริงๆครับดาวพฤหัสดีมากเป็นคนมีศีลธรรมดีมากเป็นคนที่แบบว่าใจดีมากเป็นคนที่คุณธรรมดีมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นคนเสียสละดีมากเลยแล้วก็มีราหูเข้ามาตัวนี้ก็ทำให้เป็นคนที่มีใจฟ้างเป็นพิเศษหรือใจนักเลงเป็นพิเศษหรือว่าเป็นคนมีความกล้าได้กล้าเสียมากเป็นพิเศษเป็นนักเลงลงทุนเลยจะได้ก็ได้จะเจ๊งก็เจ๊งแต่ส่วนมากจะได้มากกว่าเสียนะมีราหูเข้ามาแล้วก็พบไหนยังไม่ดูเลยดาวสุภะสุภายังไม่ดูพบหนึ่งที่ยังไม่ดูสุภะสุภะแปลว่าความรู้ความสามารถความสุขความสำเร็จในบางเรื่องความรู้ความสามารถสุภาปากรรมมะสุภาแปลว่าความสามารถความชำนาญเฉพาะทางไปกรรมมะแปลว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถในการงานดีมากเป็นคนมีความรู้เฉพาะทางดีทำอาชีพอะไรก็เก่งทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพการงานอะไรก็มีความสามารถนะสุภาเข้ากรรมะสุภาเข้ากรรมะก็แสดงว่าอาชีพการงานก็มักจะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานได้ง่ายเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกได้ง่ายมียศมีตำแหน่งแต่ถ้ามาดูที่เป็นเชิงมุมความจริงก็จะมีก็จะเจอก็จะเห็นว่าดาวจะมีดาวจันทร์กับดาวราหูเล็งกันแต่เนี่ยมันแต่ในราศีมันมองอีแปะไม่เล็งมีคู่หนี้สินอยู่นะมีดาวสองแปดเนี่ยเข้าถึงดาวมีดาวราหูกับดาวจันทร์เนี่ยเล็งถึงกันแล้วก็เข้าถึงดาวการเงิน28เนี่ยเป็นคู่หนี้สิน
อันเนี้ยจะเป็นคนมีหนี้สินระยะยาวหรือเป็นคนเนี่ยจะรวยมากแต่ก็หนี้มากก็ได้หรือทำงานใช้หนี้หรือหาเงินใช้หนี้ไปเรื่อยๆก็ได้มันเป็นราหูคนทรัพย์ถ้ามาดูแบบดวงจักรราศีแบบยังไงนะดาวจะมีดาวเรียงกันอยู่3ราศีตรงนี้เรียงกันก็คือ3ราศีติดกันนะก็คือพิจิกธนูมังกรโซนราศีโซนเนี่ยโซนซีกเนี่ยโซนซีกนี้ทั้งหมดเนี่ย3ราศีติดกันซีกเนี่ยจะออกไปโซนนี้โซนพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องทางโลกหรือเป็นพวกอะไรล่ะมีความทะเยอทะยานที่จะสร้างฐานนะโซนเนี่ยดาวเรียงกันอยู่โซนเนี่ยโซนหลุดพ้นโซนปัญญามีอยู่ดวงหนึ่งมีราหูมีนี่แล้วก็ถ้าเรามามองเนี่ยความจริงดาวเรียงกัน3ราศีเหมือนอยู่ราศีเดียวกันมองเรื่อยๆก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้ามองจริงๆก็คือจะเหมือนกับคล้ายๆกับเนี่ย1 1 34 6 7 0เนปจูนรวมอยู่ที่เดียวกันแสดงว่ามันมากระจุกกัน3ราศีมันเหมือนศูนย์ราศีมันมาอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวราศีธนูเยอะอุปมาเหมือนดาวรวมกันอยู่แถวเนี้ยพอเงี้ยเราอ่านแบบนี้เลยอ่านรวมกันแบบนี้เลยวัฒนศาสตร์ไทยไม่ยากมั้งคนทำให้ยากเองมีคนทักว่าทวงให้ดูลายมืออันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นหนึ่ง3 4 6 7 0เนปจูนอยู่รวมกันก็คือดาวอยู่รวมกัน3ราศีต่อกันอ
เสมือนอยู่รวมกันดาวเรียงกันติด3ราศีเนี่ยแต่ต้องเป็นดาวที่เห็นด้วยตาเปล่าจริงนะไม่นับรวมกับพวกกันเลยถ้ามันเป็นดาวแบบอะไรนะราหูกับเกศนี่ตัดทิ้งนะเทียบเคียงได้ครับเทียบเคียงได้กับ1 3 4 6 7 0อยู่ราศีธนูรวมกันเพราะแบบนี้เราอ่านแบบนี้เลยอาทิตย์แทนอะไรอาทิตย์แทนกรรมะก็จะเป็นกรรมะบวก1อาทิตย์กรรมะขอให้มันใหญ่ๆหน่อยจะได้พิมพ์ง่ายๆอาทิตย์กรรมะอาทิตย์แทนกรรมะนะสอยให้มันแถวยาวมันจะได้เขียนได้ทีเดียวอาทิตย์กรรมะอังคารแทนตนุนะอาลีพุธดาวพุธแทนราพะมรณะแล้วก็ดาวศุกร์ปัตตานีมีนาแล้วก็ดาวเสาร์ดาวเสาร์สาชาพันธุ์แล้วก็มฤตยูพันธุ์เหมือนอ่านอย่างเงี้ยรวมกันแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีอยู่ด้วยนะแต่เข้ามาในรูปแบบดาวแฝงมี5แฝงเข้ามาด้วย5แฝงเพราะว่าเป็นเกษตรราศีเป็นดาวพฤหัสบดีแต่มีเกษตรราศีมีนแต่ก็แฝงเข้าธนูอีกทีหนึ่งมันมีแฝงมาด้วยมีปุตตะกับปฐุมภาแฝงมาด้วยเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยจะงงมากอันนี้ก็ทายอย่างเงี้ยเป็นคนมีการมีงานบ้างานเป็นคนเป็นคนขยันเป็นคนเหนื่อยอาชีพการงานมีประสักอาชีพการงานหารายได้ได้มากนะการหารายได้การลงทุนมีความขาดทุนอยู่ในตัวบางทีหารายได้ได้แต่เป็นหนี้นะเบื่อในอาชีพการงานนะอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองมอนนะอ่านรวมกันอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงปัตตานีเข้าตนุปัตตานีนี่เข้าของตัวเองนะคู่อยู่ติดเรา
ปัตตานีเข้าอาลีด้วยก็ทัศนคติไม่ตรงกันในบางเรื่องตนุวินาศก็แสดงว่าตัวเองก็มีโอกาสพัดพลาดจากบ้านที่อยู่ผิดพลาดกับพ่อแม่ก็ได้ตนุลาภะก็เป็นคนมันจะเนี่ยรวมกันแต่ไล่มันจะยาวมันดาวเป็นความหมายดาวรวมกันเพราะมันเป็นชุดมันมาเป็นดาวชุดแบบเนี้ย1 3 4 5 6 7จริงมี5นี่เข้าถึงกันหมดเลยเรียกว่าดาวเข้าคอร์สแต่ความหมายมันจะไม่แรงไงมันถึงกันหมดอ่ะแต่มันจะไม่แบบ 100% เหมือนเราอ่านครบชนครบแต่เกี่ยวข้องกันถึงหมดเลยแต่ว่ามันอ่ะความหมายมันบางลงมาแต่มันเข้าพัวพันกันหมดก็ประมาณนี้